เราคิดยังไงให้ได้นะครับมนุษย์เราไม่งั้นมนุษย์เรามันเอาอย่างเดียวไม่ได้นะให้รู้ว่าถ้าผมเอาอย่างเดียวผมเอาตัวรอดทีนี้อ่ะผมไม่คุยกับใครเลยยิ่งเสียหายเยอะใช่ไหมถ้าเอาอย่างเดียวนะผมเอาตัวรอดแต่ผมไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอกยังไงผมก็ไม่เป็นคนอย่างนั้นผมกล้ายืนยันแค่นะฟังทันไหมโยมดีมากครับที่ฟังทันเพราะแค่ฟังผมทันและเข้าใจภาษาผมนั่นเองครับหายไปตั้งครึ่งนึงแล้วด้วยบอกอย่าเชื่อลุงลุงออกมีสิ่งที่เกินความเชื่อเหนือความจริงแน่นอนมีสิ่งที่เกินความเชื่อเหนือความจริงที่เคยรู้จักความจริงทั่วไปแต่ดีมันมาลงเอยที่สุขภาพมันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าผมไปลงเอยด้านอื่นปุ๊บคนที่จะมีเหมือนผมเนี่ยน้อยละมีเท่ากันมีในลายเดียวกันได้แต่มันไม่เท่ากันมันมีเลเวลของมันอยู่มีระดับมันอยู่โอเคนะก็เข้าใจตรงกันเนาะอ้าวโอเคไหมต่อไปความดันโลหิตสูงไม่ต้องพูดแล้วครับมูตนาตาปุ๊บเพียงแต่ว่าเดินเหินได้คล่องตัวจากเหนื่อยง่ายแต่กลายเป็นเหนื่อยยากนึงคือที่ได้รับขึ้นลงบันไดบ้านคนที่มีความดันขึ้นลงอายุขนาดนี้หอบแค่แหกกันแล้วขึ้นไปถึงสุดไม่ไหวแล้วลงมาก็ไม่ไหวแล้วต่อไปเจอลงออกแล้วนะฮะวิ่งขึ้นได้วิ่งเลยวิ่งลงได้วิ่งเลยมีข้อแม้อย่ากลิ้งลงนะโยม ห้ามกลิ้งอย่างเดียวโอเคไหมครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่จะได้วัดผลได้เลยครับ ส่วนทางด้านอื่นนะนอนไม่หลับคอยดูจะหลับสบายแล้วก็อะไรนะงงๆหลังงอเป็นไงหลังดีขึ้นไหมครับครับก็ดีขึ้นเพียงแค่มันออกมา1องศาก็ใช้ได้ครับครับมันโค้งอ๋อโค้งมัน1องศาก็โอ้โหไม่ใช่ตรงนั้นนะครับครับคิดให้เป็นแต่1องศาเนี่ยครับหาจุดศูนย์กลางไปครับนี่แค่นี้ได้1องศาครับนอนพื้นราบเนี่ยเวลานอนนอนพื้นแล้วเอาปูสักหนึ่งที่มันก็พอแล้วปูกันกระแทกหนึ่งนิ้วอ่ะเพราะผมสองพื้นเดียวพับครึ่งได้เลยสองชั้นสามชั้นพออย่าให้เกินสี่ชั้นแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเอาแบบโอ้โหนั่งทีจมแบบนี้จะไปเอาเห็นไหมครับนอนทีจมแบบนี้จะไปนอนนะครับหลีกเลี่ยงทันทีต้องแบบนี้จำให้ดีครับเป็นสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วนะนะนะโอเคนะจบข่าวนะอ้าวใครอีกท่านนักกีฬาเชิญครับโอเคน้อยโอเคเนาะโอเคนะลองให้เปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์เอาอยากคุณปากี่เปอร์เซ็นต์ครับ80 80เปอร์เซ็นต์เนาะนั่นอยากแข็งแรงนั่นเองคงไม่อยากรวยมั้งรุ่นนี้ก็มีบ้างครับรุ่นนี้ไม่อยากรวยไม่อยากตายโอเคนะนั่นคือไม่อยากรวยไม่อยากตายเรื่องสักอย่างนึงแต่อยากแข็งแรงเอาคำว่าอยากแข็งแรงมาก็เอาความต้องการกับอยากแข็งแรงกันนะครับทำนองเดียวกันครับใช่ไหมอยากหายเหมือนให้งงเนี่ยอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจบไหมก็สำรวจตัวเองเนี่ยที่มันเคยเป็นนู่นนี่นั่นเฮ้ยเพราะมันคำตอบมันจะมาเองครับเจ้าข่าวเนาะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม75สองคนก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะสองคนก็ร้อยกว่าโอเคจบครับขอบคุณครับ